ท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับความเอื้ออารีของช่อง3ครับวันนี้เราดูมวยถึง7คู่เต็มๆนะเรียนให้ทราบนะครับขอบคุณที่ถ่ายทอดสดจนทราบผลการแข่งขันครับฝ่ายแดงชัดมณีศักดิ์ศรีพึ่ง100ปอนด์นักชกจากสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่นะครับส่วนเปียกชัยเกียรติบุญเกิดนั้นอยู่เมืองชนครับปล้ำกับปลาฉลามทุกวันนะเดี๋ยวเรารู้ว่าช้างกับปลาใครจะแย่กว่ากันนะครับแต่ที่แน่ๆคืนนี้ที่เวลาคาเฟ่นะครับก็เป็นการปะทะกันเองครับระหว่างสาวสามตระกูลดวงจันทร์นะครับมีสลักจิตจันทร์ดวงแล้วก็ดวงใจครับส่วนพรุ่งนี้ฟังเพลงไอ้หนุ่มโลโซผมได้ทราบนะครับว่าทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้จัดให้วันพรุ่งนี้ครับอาทิตย์23พฤษภาคมเป็นวันรวมพลังงาน2ทีนี้เราจะรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านจะพบกับวิธีประหยัดถึง108วิธีการในการประหยัดพลังงานจากศิลปินดารานักร้องบุคคลชั้นนำของประเทศรวมทั้งการแสดงสาวน้อยมหัศจรรย์ครับอมิตาตัทยังการเสวนาโต๊ะกลมถึงเรื่องการพลังงานของประเทศจากการลงให้เราดับไฟที่ไม่สำคัญเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะครับคนละดวงเนี่ยพบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง300เมกะวัตต์ฉะนั้นพรุ่งนี้ครับวันรวมพลังหาร2เราสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเป็นไงครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศึกก้าวมวยไทยครับก็วันนี้ได้ดูกันเต็มอิ่มใช่ไหมครับ7คู่ครับก็ช่อง3ใจดีครับวันนี้ครับถ่ายให้ดูถึง7คู่แล้วก็ขอเชิญพี่น้องชาวหนองคายชมมวยฟรีในงานประเพณีบุญบั้งไฟที่บ้านหินโงมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับก็คู่นี้เป็นคู่ที่7ครับนักชกฝ่ายแดงคู่ที่8แล้วนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งนักชกฝ่ายแดงกับเปียกชัยเกียรติบุญเกิดครับวันนี้เราชมกันเต็มอิ่มครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยคุณสภพตรีสลิพิสารครับประธานกรรมการบริหารไทยเวอินนะครับขอเรียนเชิญญาติมิตรและผู้เคารพนับถือนะครับร่วมในพิธีถวายอาคารไทยเวอินวันเสาร์29ครับเวลา10นาฬิกาที่ไทยเวอินเลขที่23ทับ1หมู่บ้านทวรนิเวศซอย4แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครครับครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ตามโปรแกรมเนี่ยนะครับคือคู่ที่8แต่การถ่ายทอดเรามี7คู่เนื่องจากว่าคู่ของดวงสมพงษ์ปอพงษ์สว่างนั้นเนี่ยนะครับก็ป่วยนะครับในก็ไม่สามารถที่จะชกได้นะครับการถ่ายทอดในวันนี้คู่นี้จึงเป็นคู่ที่7แต่ตารางโปรแกรมของมวยของบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั้นเป็นคู่ที่8นะครับก็เรียนย้ำท่านผู้ชมให้ทราบกันนะครับแดงนั้นคือฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งมวยของกำนันชื่อดังกำนันเฉลียวศักดิ์ศรีพึ่งนะครับส่วนทางด้านเดี๋ยวชมยกที่2วันนี้ถึง3มิถุนายนนะครับ30มิถุนายนนั้นคาสต้อนฉลองครบ100ปีแห่งความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นครับสำนักคุณผู้มีอุปถัมภ์คุณด้วยการชิงโชคร้อยรางวัลใหญ่ครับง่ายๆก็กติกาส่งฝาปล่อยน้ำมันเครื่องคาสต้อนทุกชนิดนะครับเขียนชื่อที่อยู่ส่งไปตู้ปน19ปนฝสาทรกรุงเทพส่งมากก็มีโอกาสมากครับก็ที่วิลล่าคาเฟ่นะคะวันนี้โชว์ตระกูลพี่น้องดวงจันทร์ก็มีคุณสลักจิตคุณจันจวงแล้วก็คุณดวงใจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นทางวิลล่าคาเฟ่ได้จัดโครงการจักรยานแด่น้องบ้านไกลเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการจากไปของคุณบุญเลี้ยงอดุลฤทธิกุลนะคะโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่มีความประสงค์หรือมีความจำเป็นจะใช้จักรยานในโครงการนี้ก็ขอให้แจ้งความจำนงมาที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9กรุงเทพมหานครภายในวันนี้จนถึงวันที่20มิถุนายนนี้นะคะหรือโทรศัพท์ไปที่719-7914-5ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะบ้านเอกสารจำแนแดงสาแสงเดือนนะครับบนถนนพัฒนาการมอบบัตรและประทานอาหารมูลค่า 3,000 บาทให้แก่ผู้พ่ายน็อคทุกคู่ครับเพื่อเป็นการบำรุงกำลังสร้างขวัญให้กับนักมวยในการคู่ศึกทั้งต่อไปครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่5มิถุนายนนะครับเสาร์หน้านี้ไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นวันเทศกาลวิสาขบูชาก็ขอเรียนย้ำบรรดาท่านผู้ชมทั้งหลายว่าวันเสาร์หน้านะครับเป็นเทศกาลสำคัญทางศาสนาเป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันวิสาขบูชา
ไม่มีมวยชกนะครับก็ไปอีกเสาหนึ่งเลยครับเสาที่5มิถุนายนก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับผู้นำรายการเดชสันมอขำอาจจะพบกับอ้อมน้อยศักดิ์ศรีพึ่งธนูเพชรเกียรติวิวัฒน์จะพบกับคมกริตอภิชาติลักขณาลิขิตชูพงศ์บคสจะพบกับเสือหวนออุกฤษชนะศักดิ์วันเฉลิมพบกับชิงชัยสสกยิมครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่5มิถุนายนส่วนศึกเพชรยินดีวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ลุมพินีโดยโปรโมเตอร์มหาชนนิวัฒน์ทางด้านของเสียเนาครับวิรัตวชิระรัตนวงศ์ประกบคู่มวยไว้หน้าดูคู่เอกศักดิ์ชายห้องอาหารบัวจะพบกับเพชรเอกสสุวรรณภักดีโอโรโน่มาเจสติกทีมพบกับชารีสอชัยธรรมินแล้วก็ที่วิลล่าคาเฟ่นะครับคืนนี้พบกับพี่น้องตระกูลดวงจันทร์สลักจิตจันจวงแล้วก็ดวงใจดวงจันทร์นะครับที่วิลล่าคาเฟ่ส่วนคืนพรุ่งนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าหนุ่มโลโซครับล็อกแสลงนะครับก็พรุ่งนี้นะครับ30พฤษภาคมสุรชัยสมบัติเจริญครับแล้วก็คืนนี้ที่ยาพราซ่าดาคอนองพบกับนักร้องสาวพร้อมกับโชว์จากต่างประเทศครับคุณเบิร์กครับก็เรียนความคืบหน้าของการแข่งขันในคู่ที่3คู่เอกของรายการนะครับทางแพทย์ศรีวิชัยได้มาบอกแล้วว่าแผลนั้นลึกถึงกะโหลกศีรษะต้องเย็บถึง2ชั้นนะครับถ้าชกต่อไปเป็นอันตรายแก่นักมวยก็เรียนให้ผู้ชมที่ชมธรรมะได้ทราบว่าแผลนั้นมีความลึกถึงกะโหลกศีรษะนะครับและวันนี้เราดูแลจนนั้นมวยนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมวยคู่เอกนะครับซึ่งพี่น้องทางบ้านก็โทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะครับก็ตอนนี้เราเรียนให้ทราบว่าบาดแผลนั้นชะกันถึงกับความลึกนี่ถึงกะโหลกศีรษะครับอันตรายครับทั้งนี้เพราะว่าคู่เอกนั้นชกไปยังดูเดือดครับเรียกว่าผู้ชมอยากจะชกกันต่อแต่ว่าคุ้มแบบโอ้ผมยังเสียวไส้ว่าแล้วครับก็มีข่าวฝากถึงบรรดานักเรียนนักศึกษานะครับที่ยังหาที่เรียนไม่ได้หรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนครับช่วงนี้นี่เน้นในเรื่องของวิชาชีพเป็นหลักครับโรงเรียนโพลีเทคนิคคณิตกรุงเทพนะครับได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจและก็ช่างทุกสาขาครับโดยร่วมกับศูนย์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับและเปิดรับสมัครวันที่22คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนโพลีเทคนิคคณิตกรุงเทพโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่885-1793-4ครับโรงเรียนนั้นหาไม่ยากครับอยู่แยกชิมพลีถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีขอบคุณครับวันนี้ก็ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์เป็นจาที่คุณผู้อำนวยการโรงเรียนก็มาด้วยตัวเองครับมาฝากแจ้งข่าวคราวให้กับบรรดาน้องๆนักเรียนนักศึกษาได้ทราบกันเชิญครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ทราบนิดนึงครับใครที่ตกงานยังไม่มีงานทำนี่ตอนนี้บริษัทพี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมก็รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่441-3595-8ครับ441-3595-8ยก3แล้วฝ่ายแดงคือฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งครับน้ำเงินนะเปียกชัยเกียรติบุญเกิดครับตีเข่าขวาไปครับเปียกชัยตีเข่าขวาไปอีกทีนึงมวยคู่นี้ร้อยปอนด์ครับหัวผ่านเชือกเส้นที่4มานิดเดียวเท่านั้นเองชกสนุกครับอนุอานามก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วครับ10กว่าครับ16ปีครับทางด้านของฉัตรมณีเนี่ยแดงครับเปียกชัยน้ำเงินเปียกชัยตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาไปทีหนึ่งเอาหมัดนี่ยันหน้าเลยครับเปียกชัยยันอีกแล้วไม่ได้ชกนะครับแต่ว่าหมัดยันไว้ก่อนตีเข่าซ้ายไปทีนึงฉัตรมณีตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาไปทีนึงมวยร้อยปอนด์นี่ชกกันสนุกรุ่นพิมพ์นิยมครับ
ชกแบบไม่มีมารยาวิธีชกแบบใหม่ครับเอามือสไลด์ไปไม่ได้จะออกแรงจากหัวไหล่ครับเหมือนกับผักแล้วครับตีเข่าขวาไปเปียกชัยเกียรติบุญเกิดฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งครับแดงเอ้าเปียกชัยตีเข่าขวาอีกก็ต่อยขวาไปเตะขวาไปด้วยขวาไปทีแล้วฉัตรมณีตีขวาโต้ไปเปียกชัยตีซ้ายแลกเข่ากันคนละทีมากอดพันตูจมูกนี่แหละครับหมดยกผู้ชมที่เคารพครับวันนี้การถ่ายทอดมาถึงคู่ที่7ของการถ่ายทอดนะครับขวามือท่านผู้ชมนั้นฉัตรมณีครับนักชกฝ่ายแดงฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งครับน้ำเงินนั่นคือเปียกชัยเกียรติบุญเกิดครับวันนี้ชกในพิกัด100ปอนด์ครับตีเข่าขาอีกแล้วก็สัปดาห์หน้าไม่มีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นวันวิสาขบูชาไม่มีมวยชกนะครับไปนู่นเลยครับวันเสาร์ที่5มิถุนายนผู้นำรายการก็เดชสรรมอขำอาจจะพบกับอ้อมน้อยศักดิ์ศรีพึ่งผู้ที่2ของรายการธนูเพชรเกียรติวิวัฒน์จะพบกับกรมกริบอภิชาติลัคนาลิขิตส่วนคู่ที่3ของสัปดาห์หน้านั้นชูพงศ์บกสจะพบกับเสือหวนอุกฤษและคู่ที่4ชนะศักดิ์วันเฉลิมจะพบกับชิงชัยสสกยิมนะครับสัปดาห์ที่วันเสาร์ที่5มิถุนายนเดี๋ยวชมคู่ที่4ยกที่4ครับคู่ที่7ครับในการถ่ายทอดวันนี้แดงฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งเดินน้ำเงินเปียกชัยเกียรติบุญเกิดมาเริ่มเลยครับเดินเข้าหาทีเดียวเปียกชัยก็ไม่ยอมเหมือนกันเอ้าเวียงมาฉัตรมณีตีเข่าซ้ายเปียกชัยตีขวามาแลกเข่ากันเหลี่ยมหลักเหลี่ยมยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับตีเข่าขวาไปได้แล้วเปียกชัยตีเข่าขวาอีกตีเข่าขวาอีก3ดอกนี่เข้าเนื้อๆครับอ้าวดูการชกของเปียกชัยครับเหมือนกับผลักตีเข่าขวาอีกตีเข่าขวาอีกทั้งคู่พยายามแลกเบียดในกันตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกทีนึงฉัตรมณีตีขวาไปแม่ครับแม่เตะขวาไปเข้าครับเปียกชัยเมื่อกี้แต่เงื้อง่าราคาแพงเงื้อมาแต่ไกลเลยครับเงื้อมาจากสายสี่นู่นน่ะอ้าวตีเข่าซ้ายไปทีอ้าวตีขวามาอีกทีแล้วเวียงมาอ้าวโดนลูกติดพันกันไปเต็มหน้าทีเดียวครับทางด้านของฉัตรมณีเดินแล้วเอ้าเดินแต่ไม่ทำเลยเจอแข้งไปเลยตีไม่ถนัดครับฉัตรมณีเนี่ยทำอะไรลำบากครับตอนนี้เปียกชัยเนี่ยกันไม่หมดกรรมการแยกออกมาครับฉัตรมณีเดินเข้าไปเจอหมัดเจอเข่าเดินอย่างเดียวแล้วไม่ปล่อยอาวุธนี่ลำบากเหมือนกันครับโดนข่าวไปสองแข้งสองข่าวแล้วสองดอกแล้วเดินสไตล์เดิมครับนี่นะครับโดนแข้งขวาไปเลยเดินแล้วต้องทำเดินอย่างเดียวครับนั่นน่ะนี่นะครับโดนขวาไปแล้วเดินไปรับแข้งเหวี่ยงล้มลงไปแหมอยู่ล่างครับจัดวันนี้นี่อยู่ล่างแล้วก็โดนทุ่มลงไปด้วยตีเข่าขาเหมือนกันฉัตรมณีเวียงมาเอ้าล้มไม่ล้มแข็งแรงครับทางด้านของเปียกชัยแข็งแรงหมดยกครับครับท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าของยกที่แล้วครับมาทางด้านของเปียกชัยนี่แกกันไว้ทุกลูกทีเดียวครับ
ส่วนทางด้านของนักชกฝ่ายแดงนั่นคือฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งก็พยายามจะเดินเหมือนกันครับก็รายการโชว์พิเศษที่วิลล่าคาเฟ่คืนนี้พบกับพี่น้องตระกูลดวงจันทร์ก็มีสลักจิตจันจวงดวงใจดวงจันทร์นะครับก็พบกันคืนนี้ครับส่วนคืนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ไอ้หนุ่มโลโซนะครับล็อกแสลงนะครับแหมแต่ละล็อกนี่เรียกยากเหลือเกินครับล็อกแสลงเนี่ยคุณหมอครับและนั่นเป็นเรื่องของบันเทิงนะครับเรื่องศาสนาอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรางด1วันเป็นวันสำคัญครับวันวิสาขบูชาแล้วจะมีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่บริเวณบนถนนวิถีท้องสนามหลวงครับเราร่วมกันชำระจิตใจให้สะอาดครับครับก็รู้สึกจะพรุ่งนี้ครับเป็นวันแรกก็ไปร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนากันนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาดูมวยครับความมันสะใจยังมีอยู่ที่ช่อง3ครับวันนี้ช่อง3ใจดีครับถ่ายทอด7คู่เลยนะครับเดี๋ยวหมดคู่นี้ก็ถือว่าหมดกันนะครับไม่มีต่อนะครับก็เป็นประวัติการแล้วครับ7คู่เท่าที่เคยมีการถ่ายทอดมาแม้มวยเล็กๆอย่างนี้ท่านผู้ชมครับชกสนุกครับโอ้โหเดินขยะดูเลยครับนั่นย่างเท้าเข้าไปเลยตีเข่าขวาไม่ยอมนะครับทางด้านของน้ำเงินก็ไม่ยอมแดงก็ไม่ยอมฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งแดงเวียงมาตีเข่าซ้ายมาถูลู่ถูกลางกันไปเลยมาดูครับเปียกชัยนี่ชกแปลกๆชกแบบเสยๆมีกองเชิดแล้วครับช่วงสุดท้ายครับโอ้ยวางแข้งขวาไปเลยครับเปียกชัยตีเข่าซ้ายฉัตรมณีตีซ้ายไปเหมือนกันอ้าวแลกกันคนละทีเอาเวียงมาตีเข่าซ้ายไปอีกทีนึงในเวทีภาษาสยามอ้อมน้อยน่ะเจียวจ้าไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหตีเข่าซ้ายไปทีนึงชิงดำแล้วครับท่านผู้ชมครับเดินวางแข้งซ้ายไปชัดไปดีตีเข่าซ้ายไปทีนึงเปียกชัยต่างฝ่ายต่างมองพี่เลี้ยงไม่เอาแล้วตอนนี้เดินไม่งั้นครับชัดกว่านี้ก็เดินแลกกันคนละทีสู้กันจนวินาทีสุดท้ายสู้กันถึงดีกาเอ้าตีไปเวียงล้มไม่ล้มไม่ล้มตีเข่าซ้ายอีกทีนึงอ้าวมาชัดกว่านี้เดินครับเดินอ้าวหมดยกครับเดี๋ยวได้ทราบนะครับใครจะได้รับการชูมือรับใบคะแนนจากกรรมการสนธยาไพนันชลอวิเศษชัยะครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับเปียกชัยเกียรติบุญเกิดเป็นฝ่ายชนะคะแนนฉัตรมณีศักดิ์ศรีพึ่งวันนี้ทีมงานบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณองอาจใจทัดกุลอดุลเดชถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG